สอบเลยนะครับก็คือการกระโดดลงไปจากที่สูงที่สุดนะครับเราจะมาลองดูว่าเลือดเราจะกระทบกระเทือนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับนายอยากจะได้พลังที่ทำให้นายไม่มีวันตายหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอลุงเป็นไปได้สิแต่นายนะจะต้องทิ้งของทุกอย่างที่นายมีไปก่อนนะแล้วนายน่ะจะต้องไปตามหาแร่เหล็กมาแลกกับฉันแล้วฉันก็จะให้ยาที่จะทำให้นายเนี่ยมีพลังที่ทำให้นายไม่มีวันตายเฮ้ยสุดยอดไปเลยนะลุงโอ้โหแต่หูของผมมีขนาดเนี้ยผมจะต้องไปทิ้งจริงเหรอลุงใช่แล้วนายจะต้องทิ้งทุกสิ่งที่นายมีเพื่อแลกกับพลังนั้นมายังไงล่ะก็ได้ลุงเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมมานะโอเคครับก็เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปก็เลิกเกมมาครับนั่นเองนะครับผมก็เมื่อกี้นะครับก็มีลุงนะครับผมเขาบอกมาว่าถ้าเราอยากจะได้พลังนะครับผมที่แบบคือทำให้เราไม่มีวันตายเนี่ยเราจะต้องแบบว่าทิ้งของที่เรามีซึ่งอย่างเยอะเลยนะครับซึ่งเราจะต้องทิ้งของที่เรามีเพื่อไปแลกกับลุงใช่ไหมซึ่งลุงเขาบอกให้เอาเหล็กไปแลกใช่ไหมก็โอเคก็ได้มาเดี๋ยวผมจะเก็บของก่อนละกันนะครับผมปุ๊บโอ้โหของตั้งเยอะเลยนะครับเนี่ยโอเคเก็บไปก่อนละกันนะครับปุ๊บเอาล่ะมาก็ได้ครับผมเพื่อพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับเลยต้องทิ้งสิ่งที่เรามีนะครับเพื่อเริ่มต้นใหม่อ่ะเอาควรเริ่มจากตัดไม้ก่อนละกันนะครับผมอ่ะหาเหล็กก็ไม่ใช่อะไรยากเย็นหรอกครับสำหรับคนอย่างผมนะฮะอย่างแรกก็ต้องเริ่มจากไม้ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยฮะมากล่องครับเลยเบสิกครับที่ขุดหินฮะแถวนี้มีเหมืองหรือเปล่านะจะได้แบบเร็วๆหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะเจอเหมืองเอาไม่ใช่อะไรวะเนี่ยโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นเหมืองนะครับมาเราลงเหมืองตรงนี้ละกันนะครับอ๋อวิจะมืดวะเนี่ยเฮ้ยนี่เจอเหล็กแล้วนะครับอย่างแรกเราขุดหินก่อนเลยละกันนะครับผมอุ้ยลืมเอากล่องคราฟนั้นมาฮะก็อย่างแรกที่ขุดหินต้องมาก่อนแล้วแหละต่อไปก็ต้องขุดนะครับผมทำเตาเผาก่อนเลยนะกันนะครับผมปึ๊บผมจะทำสองเตาเผาเลยฮะจะได้แบบเร็วๆอะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเจอถ่านพอดีรวยเลยไม่ใช่รวยสบายเลยฮะคืออยู่ติดกันเลยนี่หว่าโอ้โหคุณผู้ชมถ้าเราได้พลังที่แบบว่าทำให้เราไม่มีวันตายมาเนี่ยเราจะแบบลองอะไรบ้างดีว่าเดี๋ยวผมจะลองเทสแบบการตายแต่ละแบบเลยละกันคือแบบจะมีพลังอะไรบ้างที่จะเอาเราลงนะครับผมได้มาประมาณนึงแล้วมาเดี๋ยวลองหาต่อลุงเขาไม่ได้บอกว่าเอากี่อันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาไปให้สักประมาณ10อันละกันอันนี้9ใช่ไหมปึ๊บอุ้ยโอ๊ยเจ้านี่ไงนี่มีอีกนะครับปึ๊บยังไง10อันแล้วเดี๋ยวแถมให้ละกันนะฮะไหนๆก็เจอเยอะแล้วเท่าไหร่เนี่ย13อันโอเคลุงน่าจะพอใจนะโอ้โหเพิ่มอีกโอ้ยผมบอกเลยว่าลุงรวยนะครับผม22เลยเนี่ยนะแล้วผมจะต้องกลับไปทางนี้ป่ะปึ๊บปึ๊บโอเคได้มา22เลยฮะค่อนข้างเยอะเลยนะผมจะแบ่งเผา2เตาครับผมปึ๊บปึ๊บอุ้ยแต่ตอนนี้หิวอะหาอะไรกินนิดหน่อยได้ไหมเนี่ยเนื้อแกะเนื้อไก่โอ้โหอยู่ใกล้ๆตัวเลยครับผมจังหวะนี้ไก่ละไปไก่ละไปโอเคกินเนื้อไก่ดิบนะครับน่าจะพอได้อยู่นะคงไม่ติดโควิดหรอมั้งโอ้โหเรียบร้อยติดโควิดไม่เป็นไรเอ้ยแกะมันอ๋อเนี่ยเนื้อแกะโอเคปึ๊บไม่เป็นไรฮะหิวนิดหน่อยก็ถ้าไม่อยากติดโควิดก็แนะนำให้กินของสุกนะครับปึ๊บปึ๊บผมว่าได้20ก้อนน่าจะพอแล้วนะครับผมมาเราจะวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านกันฮะโอ้อยู่โคตรไกลเลยโอเควิ่งมาถึงหมู่บ้านกันแล้วฮะจังหวะนี้เรากลับไปหาลุงคนนั้นดีกว่านี่ไงลุงเอาลุงอย่าเพิ่งวิ่งหนีดิเอาล่ะดูเหมือนนายจะหามาได้แล้วนะแต่ฉันก็ไม่ได้บอกจำนวนน่ะจริงๆนายจองมาแค่1ก็ได้นะเอ้าเอาอะไรวะเนี่ยโอ้โหลุงอุตส่าห์หามาให้20อันอ่ะลุงเอาไปเลยแลกเลยมาก็ได้อ่ะเอานี่ไปนี่อ๋อนี่ยานี่เหรอลุงใช่ถ้านายกินแล้วนายก็จะได้เลือดที่ไม่มีวันตายยังไงล่ะโอเคมาเดี๋ยวผมลองกินเลยลุงมาปึ๊บเฮ้ยเลือดกลายเป็นเกาะนะครับอะไรวะเนี่ยเอ้ยยังไงเนี่ยลุงแต่เอาจริงๆแล้วนะถ้านายอยากจะได้พลังที่ไม่มีวันตายจริงๆอ่ะนายจะต้องเอาเพชรมาแลกนะเอ้าอะไรวะเนี่ยลุงเหลี่ยมอีกแล้วโอ้โหได้เพชรใช่ไหมได้จริงๆเราก็มีเพชรเนี่ยเราต้องเหลี่ยมลุงกลับแล้วครับลุงน่าจะไม่เห็นนะผมแอบเอาตรงเนี้ยฟืบเราจะเอาเพชรนี้มาให้ลุงครับผมโอเคโหแค่นี้มันยังไม่ได้ดิอันนี้ลุงกลับมาแล้วลุงเอามาแล้วเหรอเอานี่ไปโหได้เลยน้องชายเอายานี่ไปเฮ้ยนี่มันยาเทพเจ้าหรือเปล่าเนี่ยอะเอาไว้ว่าไปลองกินดูนะตอนนี้ลุงไม่มีอะไรจะให้นายแล้วล่ะโอเคลุงขอบใจมากนะเดี๋ยวผมจะไปลองกินดูนะครับเอาล่ะนี่คือยาเทพเจ้าใช่ไหมกินแล้วแบบว่าทำให้เลือดไม่มีวันตายเราได้มาจากลุงแล้วฮะลองเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเลือดค่อยๆเพิ่มเลยฮะอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เลือดอีกก่อนนะครับโอ้โหเพิ่มมาทีละแถวเลยฮะ
เฮ้ยยานี่มันได้จริงว่ะคุณผู้ชมโหอะไรวะเนี่ยโหกี่แถวแล้วกี่แถวแล้ววะเนี่ยโอ้โหเลือดอย่างเยอะครับคุณผู้ชมยานี่มันของจริงนี่ว่ะโอ้โหโอ้โหเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหมันจะเยอะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหโหถ้าเลือดเยอะขนาดนี้นะครับผมว่ายังไงก็ไม่ตายว่ะโอ้โหโหยังไม่หมดนะครับนี่คือเกินครึ่งจอมาแล้วนะเนี่ยเยอะจัดประหลัดบอกเลยฮะโอ้โหโอ้โหโอ้เชียดเลือดตอนนี้แบบเยอะโคตรนะครับเยอะขนาดนี้เรามาทดสอบกันดีกว่าว่าเราจะโหดขนาดไหนโอเคฮะอย่างแรกที่ผมจะทดสอบเลยนะครับก็คือการกระโดดลงไปจากที่สูงที่สุดนะครับก็คือ256นั่นเองนะครับผมมาเราจะมาลองดูว่าเลือดเราจะกระทบกระเทือนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับหลังจากได้พลังนี้มาแล้วปึ๊บปึ๊บเลือดหายไปประมาณแบบไม่กี่แถบอะฮะเอาบอกว่ายังเหลือเยอะอยู่นะครับโอ้โหพลังนี้มันสุดยอดจริงโอเคฮะเราจะมาลองแช่บ่อลาวาผมเป็นไงโอ้โหเลือดลดพวบๆฮะแต่ว่าก็ไม่สะทกสะท้านนะครับคือเลือดเรามีเยอะไงดูดิโอ้คือจะหายไปแบบกี่แถวนะครับมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับโอ้โหนี่มันพลังสุดยอดเลยนี่หว่าคือไม่ต้องกลัวตายอะชีวิตเนี่ยไม่ต้องกลัวตายแล้วโอ้โหแช่แบบแช่บ่อลาวาเล่นได้เลยฮะจังหวะนี้โอเคฮะคุณผู้ชมผมอยากโดนระเบิดกลางดงระเบิดมันงี้มานานแล้วฮะลองสักทีนึงดิอยากจะรู้มันเป็นยังไงนะครับผมอยากจะรู้จริงอุ้ยบินได้คนไทยบินได้ฮะเอาลงน้ำเลยไม่เป็นไรนะฮะแต่แบบโอ้โหเมื่อกี้แบบไม่สะทกสะท้านฮะแข็งแกร่งสุดๆโอเคฮะผมจะลองโดนมอนสเตอร์พวกนี้ลุมกระเทือบดูฮะไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะลองหน่อยดิขอลองหน่อยดิแบบคือตอนนี้แบบผมไม่ตายอะครับผมทึกอะโอ้โหดูดิโอ้มันลุมกระเทือบเรานะแต่แบบโอ้โหเลือดคือเลือดพี่มันเยอะอะน้องเอ้ยแต่แล้วเนี่ยเอ้ยมาสนใจเราหน่อยเด้คืออยากทดสอบความโหดไงอ๋อมาดิระเบิดมาดิระเบิดมาดิอยากโดนว่ะโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรเลยครับไหนผมต่อยเกลตันดิเอ้ยเกลตันมันดิอู้เดอร์แมนด้วยมาให้หมดเลยไอพวกเนี้ยให้หมดเลยมาอู้อะไรเนี่ยโดนระเบิดวะบอกอะไรวะโอ้โหมึนครับมึนเกิดอาการมึนเล็กน้อยอ้าวเอาละฮะวิชาแยกเงาพันล่างบุกเข้ามาครับคือไม่เป็นไรครับผมเลือดยังเยอะอยู่แต่มึนนะเนี่ยมาดิก็มาดิไอ้นี่ไม่ระเบิดสักทีฮะอะไรวะเนี่ยปึ๊บโอ้ยเอ็นเดอร์แมนตายไปแล้วเดี๋ยวยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ้โหมาดิอยากโดนระเบิดอ่ะเฮ้ยเลือดเดี๋ยวเลือดลดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาเด้โอ้โหอีซี่ว่ะน้องแค่นี้มันอีซี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปเลือดเหลือแถวเดียวเดี๋ยวนะแปลกๆว่ะโอ้ยจะตายแล้วอย่านะอุ้ยดูมันต่อยโอ้เรียบร้อยตายฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะผมก็มีความคิดที่อยากโดนคิปเปอร์ลุมระเบิดเหมือนกันฮะเอาเป็นว่าผมจะลองโดนคิปเปอร์พวกนี้ลุมโดนระเบิดกันดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โหก็มาดิครับโอ้โหไม่สะเทือนนะฮะไม่สะเทือนเลยแม้แต่น้อยโอ้โหมันจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วเอ้ยให้มันระเบิดอะลองกระเล็มด้วยปึ๊บมาดิครับก็มาดิครับขนาดไอรอนก็เล็มยังเล้านะฮะแต่ดูตัวเราสิไม่มีอะไรเลยโอ้โหแต่ตอนเนี้ยที่แน่ๆหมู่บ้านเละแล้วฮะโอ้โหไอลุงที่ให้ยาเรานี่น่าจะตายไปแล้วหรือเปล่านะก็มาดิคีเปอร์ก็มาดิไอรอนก็เล็มตายไปแล้วฮะผมยังไม่เป็นไรเลยครับผมสรุปไอยานี้ที่ได้มาก็ตายได้นะครับแต่ว่าแค่เลือดมันเยอะเฉยโอเคฮะเอาโอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ